ในวันนี้เราจะมาตามหารถแห่กันแต่เดี๋ยวก่อนโอ้ my god เขายังไม่ตายทุกคนเห็นเหมือนพี่หรือเปล่าคะดูตรงนั้นอะไรกันครับคุณผู้ชมและที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นี้ก็คือแบบนี้เลยค่ะทุกคนจังหวัดอันเอาอีอัปเดตรถพ่วงเยอะมากแต่ประเด็นมันไม่ใช่แบบนั้นทุกคนแมปนี้สามารถขับในโทรศัพท์ได้และที่สำคัญพี่ได้เข้าไปส่งมาแล้วแมปนี้มีรถแห่แล้วก็มีรถพ่วงเยอะมากอยากรู้แล้วใช่ปะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีรถเยอะขนาดไหนและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะคะทุกคนพอเข้ามาในแมปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงรถเยอะมากมากเลยนะคะทุกคนแล้วบอกตรงนี้เลยว่าเสียงรถที่มันเป็นเอฟเฟกต์ในแมปนี้เนี่ยมันเป็นเสียงที่แบบว่าคล้ายๆกับเสียงจริงๆเลยในแมปนี้เราสามารถเลือกอาชีพได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กช่างนักเรียนเฮ้ยคุณขับรถชนเราแบบนี้ไม่ได้นะคะมันผิดกฎหมายจราจรนะคะเนี่ยโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะโชคดีที่แมปนี้เราเป็นอมตะดูขอโทษทีพอดีว่าฉันซื้อใบขับขี่มาบ่ใช่ปะเนี่ยโอเคทุกคนเรามาดูรถกันดีกว่านะคะว่าเขามีรถอะไรให้เราบ้างในแบบนี้นะคะจากที่พี่ได้เล่นมานะคะทุกคนเขาก็มีตั้งแต่แมงกะไซยันรถบรรทุก10ล้อรถพ่วงรถแห่รถขายของรถขายไก่รถหาเสียงมีทุกรถเลยแล้วนี่ก็คือรถคันแรกค่ะทุกคนซึ่งรถของเขาแต่ละคันบอกตรงนี้เลยว่ามันคือรถแต่งดูท่าขี่ฟังเสียงโอ้ my god คือเสียงเอฟเฟคคือแบบว่าเหมือนจริงมากแต่ว่าพี่เล่นในคอมนะคะทุกคนมันก็เลยแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะคะแต่เพื่อนเราพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเล่นในมือถือเราสามารถขับได้แบบชิลๆเลยค่ะทุกคนอ่ะมาดูรถต่อไปอันนี้น่าจะเป็นรถขายไก่นะคะรถขายไก่เราก็สามารถที่จะขับได้แบบว่องไวทันใจแบบนี้เลยนะคะทุกคนเสียงของรถเนี่ยก็ถือได้ว่าคล้ายคลึงกับของจริงมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะขับไปวัดกันเดี๋ยวจะเอาไก่ไปส่งที่วัดก่อนโอ้ยเขาห้ามฆ่าสัตว์ตาชีวิตเอาเฮ้ยรถจ้ารถรถและแล้วรถก็จากเราไปค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะเรายังมีอีกหลายคันเลยทุกคนดูคันนี้เห็นล้อปะล้อโคตรเล็กเกินแหนลองขี่น้อถ้าขี่ก็แบบว่าใช้ได้เลยนะคะทุกคนโอ้โหนี่คือสายซิ่งของแท้ทูสามารถซ้อนได้ด้วยนะทุกคนนะแต่ซ้อนแล้วอาจจะหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะคะทุกคนน่าจะมีการอัปเดตในอนาคตนะทุกคนนะแล้วก็รถที่นิยมตลอดกาลเลยที่พี่เห็นเด็กแถวบ้านพี่ขี่ประจำนั่นก็คือรถคันนี้เลยค่ะล่าสุดเห็นเขาขับกันนะทุกคนนะโอ้โหฟังเสียงเสียงแบบนี้ว้าวอนตำรวจมามากๆเลยนะคะและนี่ก็คือรถคันต่อไปน่าจะเป็นรถบรรทุกนะทุกคนแล้วก็รถคันนี้นะคะตกแต่งได้เหมือนจริงมากๆเลยนะคะ10รถแถวบ้านพี่ก็หน้าตาแบบนี้นะคะบ้านทุกคนหน้าตาเป็นยังไงคะโอเคเราจะมาลองขับกันนะทุกคนนะโอเคลองขับก่อนมันก็ขึ้นยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะกระโดดปุ๊บก็ขับได้แล้วนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนเนาะว้าวแต่ว่าเสียงเครื่องไม่ดังเท่ามอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนมาดูคันต่อไปกันดีกว่านะคะอันนี้ค่ะทุกคนนี่เลยอันนี้ก็เป็นรถ10ล้อที่ค่อนข้างที่จะลายสวยงามนะทุกคนก็เหมือนจริงอยู่นะเออถือว่าเขาออกแบบมาได้แบบเหมือนมากๆเลยนะคะคนสร้างแบบนี้ถือว่าเก็บรายละเอียดได้แบบเนียนกริบเลยนะพี่ขอชื่นชมตรงนี้เลยนะคะเอาไปเลยคะแนนความเหมือน10ดาวแล้วดูนั่นแหละค่ะถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ไปโรงพยาบาลแล้วไม่ได้อยู่หรอกดูสภาพเขามาดูกันอันต่อไปกันดีกว่านี่เลยอันนี้นะคะก็มีควายให้เราขี่ด้วยทุกคนเราจะได้ขี่ควายในแบบนี้แล้วดูควายดูท่าขับนะคะมีเสียงด้วยนะทุกคนนะโอ้ยควายนิดโอเคทุกคนเราปล่อยไปดีกว่านะคะดูเหมือนน้องควายจะเหนื่อยเว้น
อ่ะนึกว่าเป็นเสียงควายไม่ใช่นั่นแหละค่ะทุกคนควายก็ไม่มีเสียงท่อไอเสียออกมานะคะทุกคนแต่ว่าเสียงเมื่อตะกี้นี้ที่ทุกคนได้ยินก็คือเสียงของน้องคนนั้นที่ขับมอไซค์ไปนั่นเองนะมาดูคันต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนพี่รู้สึกว่าจะเห็นรถแห่นะเห็นไหมมันมีรถคือแบบเยอะมากๆเลยนะคะนี่คันนี้เลยที่พี่อยากจะนำเหนือทุกคนในคันนี้ค่ะทุกคนนี่มาดูพร้อมกันเห็นปะทุกคนนี่คือรถแห่ค่ะทุกคนคือแบบเหมือนมากแถวบ้านพี่รถแห่เป็นแบบนี้เลยแถวบ้านทุกคนเป็นยังไงบ้างนี่นะคะสามารถที่จะขับได้และที่พี่ชอบมากๆเลยทุกคนนั่นก็คือสามารถที่จะเปิดด้านข้างได้ด้วยลองดูนะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะคะทุกคนทำไมอยู่ดีๆเจ้านายก็พูดเนอะฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะโอเคทุกคนสามารถที่จะเปิดไฟได้แล้วตรงด้านข้างนะคะเห็นปะด้านบนตรงด้านนี้มีเครื่องดนตรีด้วยสามารถเปิดทัวร์เล่นคอนเสิร์ตได้เลยอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่ารถแถวนี้มาแถวหมู่บ้านนะคะแม่พี่ต้องดีใจมากๆแน่ๆเลยค่ะลองเปิดดูดิว้าวเฮ้ยค้างนะคะทุกคนอนาคตอาจจะมีการอัปเดตให้แบบว่าเล่นเครื่องดนตรีเปิดแสงสีเสียงได้นะคะอันนี้ก็มีเครื่องแผงควบคุมวงจรอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเห็นปะมันคือรถแห่เนี่ยจริงๆตรงนี้ก็มีเครื่องดนตรีให้เล่นนะคะนักดนตรีก็แบบว่าสามารถมาเล่นตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนถือว่าเก็บรายละเอียดได้แบบว่าดีเยี่ยมยอดมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะลองขับรถ10ล้อรถแห่ควายไทยจริงๆมีหมาด้วยนะมีน้องหมาน้อยนะคะแล้วก็มีรถขายไก่มีรถหาเสียงแล้วก็อีกมากมายเลยพี่ขอสปอยแมปนี้ไว้เท่านี้ละกันอยากรู้ให้เข้ามาเล่นดูนะคะแล้วมาลองขับดูนะคะทุกคนแมปนี้ขับยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนไม่ไปสวรรค์หรือไปนรกอย่างแน่นอนค่ะและถ้าเกิดว่าทุกคนชื่นชอบนะคะแมปนี้หรือว่าชื่นชอบที่พี่แนะนำแมปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนหรือว่ามาคอมเมนต์แนะนำพี่ก็ได้นะคะว่าพี่คะแมปไหนที่แบบว่าน่าเล่นอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์ของทุกคนแล้วกันนะวันนี้พี่ก็ขอตัวไปขับรถก่อนแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยต่อแถวดีๆดีไม่เข้าใจเลยทำไมมีแต่คนชอบมาชนรถเจ้านายตลอดเวลาแล้วก็อ่ะเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกนะเหมียวแต่ว่าฉันชอบรถคันนี้จังเลยอ่ะอยากเอาไว้ที่บ้านสักคันจุงเลยโอ้ยมันก็ใหญ่เกิน